คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการเซตวอชด็อกนะครับให้มันรีสตาร์ทในกรณีที่พัดลมเลื่อนนะในตัว iOS ซึ่งจะทำยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยสวัสดีครับเพื่อนคนที่ใจที่สตูดิโอ Channel ครับ Channel นี้เนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับของการเอาการต่อนะครับเกี่ยวไว้เล่นเกมไว้ต่อต่อเนี่ยเอามาคุณเห็นตัวเลยซีซั่นสร้างรายได้นะครับโอเคครับก็ตัว AP Miner เนาะเวลาที่เรามาเซ็ตในตัว HyperOS เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่นะในช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเออเรอร์ของพัดลมนะครับทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนหลายคนครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหานี้นะครับยังประสบปัญหาเดิมๆก็คือพัดลมมันเออเรอร์เนาะแล้วก็ตัวในคุณเนี่ยมันจะตกลงมาค่อนข้างเยอะนะดรอปลงมาไปเนี่ยเกินกว่า 50% นะครับอย่างเช่นตัว3080 Ti เนี่ยที่วิ่งอยู่ที่120นะครับก็มันก็จะดรอปลงมาเหลือประมาณ50นะครับซึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้นะก็จะเอามาเป็นแนวทางแล้วกันนะว่าวิธีการแก้ไขทำยังไงครับก็ไปดูที่หน้าจอเลยโอเคนะครับก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแท่นที่ประกอบด้วยตัว3060 Ti ที่เป็น LSR ตัวนี้นะครับแล้วก็มี3080 Ti LSR ตัวนึงครับเอาเป็นว่า2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่ามีบางช่วงนะที่มันเออร์เรอร์นะครับพอมันเออร์เรอร์ปุ๊บแรงกดมันตกทีนี้มันก็จะไม่รีบูทนะมันกินไฟเท่าเดิมครับถ้าเกิดเราไปเซ็ตออดด็อกแบบปกติเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าคือมันไม่ยอมรีบูทนะครับก็ให้มาปรับแก้ไขอย่างนี้นะครับตัววอชด็อกนะครับให้ทำการเปิดวอชด็อกนี้ขึ้นมานะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะมินminor restart after เนี่ยให้ใส่2นาทีขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเป็น3นาทีก็ได้นะครับส่วน reboot นะอาจจะใส่เป็น4ถึง5นาทีก็ได้นะครับนี่นะ2ตัวนี้นะให้ฟิกเป็น2หรือ3นะครับตัวนี้เป็นอยู่ในช่วง4ถึง6ก็กันนะใครจะใส่5ก็ได้นะก็คือมันเป็นความหมายว่าถ้าเกิดว่ามันมี error เกิดขึ้นเนี่ยมันพยายาม restart miner ก่อนนะครับใน2ทีแรกถ้าเกิด2ทีแรก restart ไม่หายเนาะก็คือมาดูว่าให้ reboot หลังจากนั้นเนี่ยมาเท่าไหร่ครับก็ผมก็จะเซตให้เป็น2เท่ากันครับ2กับ4ไม่ก็3กับ5 3กับ6นะคราวนี้นะครับทีนี้นะอันนี้ LA เนี่ยก็เอาเป็น2นะครับนอกนั้นนี่ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเซตข้อของ AP miner นะให้มาเซตตัวข้างล่างตรงนี้นะWD Power ตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเวลามันก็มีพัดลมเออร์เนี่ยมันกินไฟเท่าเดิมเนาะเราก็อาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะมาใช้เป็น Watch Dog Mode ตรงนี้แทนนะครับให้เลือกเป็น Algorithm ไปเลยก็ได้นะว่าจะเลือกเป็นเฉพาะ Miner ก็ได้นะเลือกเป็น AP Miner ตรงนี้นะแล้วก็เซตค่าไปนะครับไอค่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยก็ค่าสำคัญนะให้เราไปคำนวณก่อนนะครับว่าแรงขุดเต็มๆทั้งหมดทั้งแท่นของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะคือถ้าอันไหนเป็นการที่มันมีการหลายๆรุ่นนะครับมันก็จะมีความยากในการคำนวณนิดนึงนะครับให้เราใช้พีและรวมแรงทั้งหมดก่อนอย่างแท่นตัวนี้เนี่ยรวมแรงทั้งหมดได้300ดีกว่า300นะครับทีนี้ให้เอาใบที่วิ่งน้อยสุดนะครับเอาแรงหาร2ไปเลยนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยเป็น60 Ti เนาะแรงขุดหาร2มันก็ถึง30นะครับเราก็อาจจะเอา3ชิ้นเนี่ยมาเป็นตัวลบออกมานะก็ถึงซ้อนออกมาจากตัวแรงขุดรวมครับ30นะก็จะเหลือ270ครับแล้วให้เราบวกกลับขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดมันหายไปใบหนึ่งของตัว60 Ti เนี่ยก็มันก็จะรีบูทเลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะอาการก็ประมาณนี้ถ้าอย่างท่านตัวนี้เนี่ยเอาแบบง่ายๆก็เซตเป็นสัก280ก็น่าจะกำลังดีก็คือแรงขุดดรอปลงต่ำกว่า180ปุ๊บเอ้ย280ปุ๊บเนี่ยก็ให้ทำการรีสตาร์ทไมเนอร์1รอบก่อนนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่หายจริงก็ค่อยรีบเครื่องนะครับอย่างอันนี้เนี่ยที่ผมเคยเซตไว้นะก็จะเป็นเอากรแล้วก็เลือกตรง e-tab เนี่ยเลือกเป็น290นะครับ280 290ก็ได้ขึ้นกับว่าเราจะสติ๊กขนาดไหนนะถ้าอยากจะเอาเป็น29ไปเลยนะถ้าเกิดดอกกว่า29เนี่ยให้ลองรีสตาร์ทไมเนอร์สักรอบนึงประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วอย่าลืมมาติ๊กตรงนี้นะ
ตรงท้ายมันเนี่ยตัวหน่วยเนี่ยถ้า default ของมันเนี่ยมันจะเป็น hash per second นะครับให้ลองสลิกเปลี่ยนครับให้กลายเป็น mh per second ครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญอันนึงครับแล้วกด apply เนาะกด apply ปุ๊บเนี่ยพอเมื่อไหร่แรงกดดรอปลงจากเออร์เลอร์พัดลมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีพลิกที่ start minor ให้ทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดไม่หายเนาะส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเออร์เลอร์พัดลมเนี่ย restart ไม่หายมันก็จะรีบูทเครื่องโอเคต้องรีบูทเครื่องแหละที่จะหายเดี๋ยวเนาะเอาเป็นว่าสรุปท้ายคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปแนวทางวิธีการเซตวอชด็อกแล้วกันนะเอาไว้ให้มันรีสตาร์ทในกรณีที่ MP Manner เกิดเออร์เรอร์นะครับตัวเออร์เรอร์พัดลมนะครับซึ่งถ้าใครใช้อยู่เนี่ยก็คงจะรู้กันดีนะว่ามันจะมีปัญหาอันนี้นะครับก็วิธีการแก้ไขเอาตามคลิปนี้ไปเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็รอตัว MP Manner ออกเวอร์ชันใหม่ๆออกมาที่มันไม่มีปัญหานี้แล้วก็อาจจะทำให้สบายๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางในการสร้างบล็อกแบบใหม่แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปยังไงก็ขออนุญาตประมาณเดิมในวิดีโอในช้อปปี้นะครับขายอุปกรณ์ทำแท่นนะครับถ้าใครสนใจบอร์ดแท่นเองเนี่ยยังไงก็ฝากไปอุปกรณ์กันได้นะครับในไอทีวิดีโอในช้อปปี้ส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นแท้ครับก็ทักทางน้องได้เลยครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของไอทีวิดีโอนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม